ด้านการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทัพนักกีฬาไทยก็คว้าเหรียญทองได้เกิน100เหรียญทองและถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ครับจบลงไปแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยวิธีปิดการแข่งขันเจ้าภาพเน้นสร้างความประทับใจส่งท้ายให้กับคณะนักกีฬาทั้ง11ชาติโดยมีดร.มูฮัมหมัดรุจดานมูฮัมหมัดใจลานีครับประธานสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนเป็นประธานในพิธีปิดและยังมีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกล่าวรายงานสรุปผลและการแข่งขันทั้งหมดสรุปการแข่งขันมหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งนี้ทีมนักกีฬาปัญญาชนไทยทำผลงานยอดเยี่ยมช่วยกันคว้ามาได้ถึง109เหรียญทอง61เหรียญเงิน42เหรียญทองแดงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของนักกีฬาปัญญาชนไทยที่คว้าเหรียญทองมากที่สุดนับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนนอกจากนี้ยังเป็นประเทศแรกครับที่สามารถคว้าเหรียญทองทะลุ100เหรียญและครองเจ้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่8อีกด้วยอันดับที่2เป็นมาเลเซียอันดับที่3เป็นอินโดนีเซียอันดับที่4เวียดนามอันดับที่5สิงคโปร์อันดับที่6สปป.ลาวอันดับที่7ฟิลิปปินส์อันดับที่8กัมพูชาอันดับที่9เป็นเมียนมาอันดับที่10เป็นติมอร์เลสเตส่วนบรูไนนะครับบรูไนนี่ส่งแข่งขันอีสปอร์ตแบบออนไลน์เพียงกีฬาเดียวแล้วก็ไม่มีเหรียญรางวัลสำหรับพิธีส่งมอบธงการแข่งขันให้เจ้าภาพครั้งต่อไปรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ส่งมอบธงประจำการแข่งขันให้กับรองศาสตราจารย์ดร.ธนิตธงทองรองประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมอบธงคืนให้ประธานสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนและส่งต่อให้กับนายซุกโมยูโฟโนรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียณกรุงเทพมหานครประเทศไทยเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าภาพครั้งที่21โดยจะจัดขึ้นที่เมืองสุราบายาที่อินโดนีเซียในปี2567ขอขอบคุณที่รับชม TNN Sport และอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจครับ